ทุกภัยครั้งนี้มันร้ายแรงมากเราก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดแล้วจนปรับความสามารถและร่วมกับทางท่านวัดธรรมกายขอบคุณด้วยดิขอบคุณทางคณะวัดธรรมกายมูลนิธิธรรมกายที่มาสนับสนุนกับในเขตเทศบาลเมืองท่าโขงของเราก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งทางท่านอาจารย์มูลนิธิวัดธรรมกายและผมสท.แล้วก็บรรดาพวกสท.ทุกท่านที่อยู่ในเขตนี้ก็ร่วมด้วยช่วยกันมาพัฒนากันอยู่ผมก็อยู่ดูแลอยู่ยันที่หนึ่งที่สองดูแลประชาชนประชาชนก็ช่วยเหลือช่วยความสัมพันธ์ดีก็ต้องขอขอบคุณทางมูลนิธิธรรมกายเป็นอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุนทั้งน้ำข้าวแล้วก็ทรายแล้วก็คนนี่คือเป็นพระเลยแล้วก็คนด้วยที่มาร่วมด้วยแต่ทางวัดธรรมกายก็มาเยอะทั้งพระทั้งอลุกรางหินทรายรถทุกอย่างพร้อมที่ออกมาช่วยชาวบ้านหมู่15เราก็ขอขอบคุณแต่ว่าตอนนี้ก็ยังจะเอาอยู่หรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าน้ำเยอะมากเยอะกว่าทุกปีเลยไม่เคยคิดว่าจะมันจะเจอแบบนี้ชาวคลองหลวงทั้งหมดนะครับในด้านคลองพีพัฒน์นะฮะตอนนี้เป็นจุดด่านที่สำคัญที่พี่น้องคลองหลวงจะอยู่ได้แต่จุดคลองพีพัฒน์นี่ทางก็ถือว่าเรียบร้อยนะฮะก็กันว่าก็เรียกประชาชนยังเข้ามาช่วยกันดูอยู่ทั้งอบต.ทุกอบต.เลยทั้งเทศบาลก็เหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดนี้ว่าจุดใหญ่คือวัดธรรมกายส่งทั้งเครื่องมือทั้งของทั้งอะไรเข้ามาช่วยเรานะครับก็ขอขอบคุณวัดธรรมกายเป็นอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุนทั้งเครื่องมือและทั้งอาหารและสิ่งของต่างๆทั้งทรายทั้งเครื่องมือแล้วกันนะครับที่มาช่วยเหลือทางด้านของคลองพีพัฒน์นะฮะซึ่งเป็นจุดใหญ่ซึ่งเป็นด่านสุดท้ายนะครับที่จะเข้ากรุงเทพงั้นก็ผมก็พยายามประกาศดูแลคลองหลวงนะครับมันทั้งชุมชนทั้งพี่น้องเกษตรกรทั้งในทำนานะครับก็ต้องขอบคุณวัฒนการเป็นอย่างยิ่งนะครับขอบคุณครับดีใจและปลื้มมากครับที่หลวงพี่ทุกรูปนะครับที่มาช่วยชาวบ้านนะครับก็เห็นแล้วรู้สึกมีกำลังใจขึ้นเยอะเลยครับครับปลื้มใจมากค่ะเพราะตั้งแต่เมื่อคืนนะคะทางวัฒนธรรมกายก็มาอยู่ตรงนี้ตลอดทั้งคืนป้าก็ออกถึงขาจะไม่ดีก็ออกมาช่วยดูแลเปิดบ้านเปิดห้องน้ำให้เขาใช้ตั้งแต่เมื่อคืนต้องขอขอบคุณทุกคนขอบคุณพระวัดพระธรรมกายด้วยนะคะที่มาช่วยตรงด้านนี้ไม่ได้ช่วยเฉพาะบ้านป้าช่วยตลอดแนวลำคลองค่ะไม่ได้ช่วยเฉพาะบ้านป้านะคะถ้าตรงนี้รอดทุกคนก็มีที่พึ่งค่ะขอบคุณทุกคนค่ะถ้าความรู้สึกแล้วที่ประทับใจมากที่สุดก็เห็นพระคุณเจ้าซึ่งไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมีพระภิกษุเข้ามาช่วยงานอย่างนี้นะครับแล้วก็เห็นประชาชนมาช่วยกันเยอะแยะเลยครับก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจที่คนไทยไม่ทิ้งกันก็ขอขอบคุณท่านวัดทางวัดธรรมกายอย่างเป็นส่วนมากเลยครับคือประชาชนส่วนนี้ถ้าอยู่ได้ก็เพราะเขาเนี่ยถ้าอยู่ได้ถ้าตรงนี้ไม่พังประชาชนพื้นเนี่ยอยู่ได้เพราะเขาเพราะไม่มีใครแล้วเพราะเขาออกมาตรงนี้ถ้าเขาไม่ออกมันก็พังไปแล้วแหละวิธีการเราก็เตรียมการกั้นคลองระพีพัฒน์เสริมฝั่งคลองระพีพัฒน์มาเป็นเวลาเป็นเดือนแล้วนะครับแล้วก็พอใกล้ๆวิกฤตจริงๆนะครับก็มีกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนออกมาร่วมกันแล้วก็มีวัดธรรมกายส่งพระมาหลายร้อยรูปมาช่วยเสริมเขื่อนนะครับให้แน่นหนาแต่ก็ยอมรับว่าเวลาเนี้ยก็เขื่อนยังไม่พังที่เสริมไว้นะยังไม่พังยังกั้นน้ำได้แต่น้ำก็มาแรงมากนะหน่วยเหนือที่เป็นทหารจากกองทัพบกนะก็เขาไปทางรังสิตก็ไม่มาทางคลองระพีพัฒน์นะประชาชนคลองสามล้วนๆเลยต้องช่วยเหลือตัวเองหรือวัดธรรมกายมาช่วยเนี่ยก็ทำให้เกิดกำลังใจเพราะทางวัดมีระบบการทำงานที่เข้มแข็งนะก็เกิดกำลังใจที่จะป้องกันนะแม่คลองสามน้ำท่วมในฐานะประหลัดนะแม้มันจะพังนะเขื่อนพังอะไรก็พังแล้วไม่เสียใจเลยนะครับเพราะเราได้ช่วยกันเต็มที่ทั้งพระทั้งเนนไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะครับมาเต็มที่นะร้อนก็ร้อนนะกอกทรายอยู่นะเต็มหมดทรายก็หนักนะครับยกกันมานะวัดธรรมกายยังส่งเครื่องสูบน้ำใหญ่ๆนะครับนะ20นิ้ว24นิ้วมาให้3-4ตัวนะครับเพื่อจะระบายน้ำ
แล้วก็ยังต้องอ่านกล่องนะน้ำขวดน้ำอะไรมาเต็มไปหมดเลยนะครับก็ขอขอบพระคุณไว้ณที่นี้ด้วยนะครับ